สวัสดีค่ะเด็กๆม .5 นะคะสำหรับการโฮมรูมในวันนี้นะคะลูกนะครูรุ้งก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้เด็กๆทราบด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4เรื่องนะคะ4เรื่องมีอะไรบ้างวันนี้เป็นการโฮมรูมครั้งที่16แล้วนะคะลูกนะแล้วก็เราก็เพิ่งสอบเสร็จด้วยนะคะดังนั้นวันนี้4เรื่องที่ครูรุ้งอยากจะบอกเด็กๆเนี่ยเรื่องแรกนะคะคือการส่งงานของแต่ละวิชาตั้งแต่เมื่อวานนะคะในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะคะคุณครูบางท่านเนี่ยจะเริ่มสอนของปลายภาคแล้วนะคะจะเริ่มสอนของปลายภาคดังนั้นคุณลุงอยากให้เด็กๆนะคะอยากให้เด็กๆส่งงานเคลียร์งานของตัวเองให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะก็คือสมมติเรา1สัปดาห์เนี่ยเราจะมีงานใช่ไหมคะเราจะมีการบ้านนะคะหรือบางครั้งใน1วันคุณครูอาจจะสั่งงานเราแล้วให้เราทำส่งในวันนั้นๆเลยนะคะเด็กๆ ก็ต้องทำส่งแล้วก็เคลียร์งานของตัวเองให้เป็นปัจจุบันคำว่าปัจจุบันของคุณลุงอาจจะหมายถึง1วัน1สัปดาห์หรืองานนั้นๆคุณครูอาจจะให้เวลาทำ2อาทิตย์3อาทิตย์เด็กๆ ก็ต้องใส่ใจทำนะคะให้มีระบบแล้วก็ระเบียบนะคะลูกเราก็ตามงานของเราว่าเราส่งงานครบทุกวิชาหรือไม่นะคะติดตามจากคุณครูผู้สอนหรืออาจจะสอบถามเพื่อนๆในบางรายวิชานะคะต่อมาในเรื่องที่2ที่ครูอยากจะบอกเด็กๆนั่นก็คือการเข้าเรียนที่ผ่านมาบางคนนะคะไม่เข้าเรียนเลยพอการไม่เข้าเรียนเนี่ยหนูจะเสียประโยชน์ในหลายๆอย่างนะคะปลายภาคครูลุงอยากให้เด็กๆนะคะเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอถ้าเด็กๆมีความจำเป็นต้องลานะคะให้เด็กๆส่งลากิจที่ครูลุงก็ได้หรือเด็กๆอาจจะลาในไลน์กลุ่มห้องแจ้งลาคุณครูในนั้นก็ได้นะคะในไลน์นั้นก็ได้นะคะเผื่อบางทีลาครูลุงแล้วครูลุงไม่ได้อ่านเนื่องจากเด็กๆมาลาในตอนเช้านะคะครูลุงก็มีสอนใช่ไหมครูลุงก็ไม่ได้ส่งเข้าไปนะคะก็จะทำให้หนูเสียประโยชน์ในส่วนนั้นไปนะคะโอเคการเข้าเรียนครูหวังว่าปลายภาคเด็กๆจะเข้าเรียนสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะเรื่องที่สามค่ะลูกเรื่องที่สามคือการแก้ไขผลการเรียนสำหรับการติดศูนย์กับรอของเทอมหนึ่งนะคะของเทอมหนึ่งครูรุ้งอยากให้เด็กๆสนใจนะคะสำหรับคนที่ติดศูนย์หรือติดรอตอนนี้คนที่ซ่อมผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่ารักมากนะคะตามผลการเรียนของตัวเองดีมากนะคะและครูรุ้งหวังว่าเทอม2ผลการเรียนของเราจะดีขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจมากขึ้นนะคะผลการเรียนเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะลูกนะดังนั้นคนที่ติดศูนย์หรือติดรอนะคะให้เด็กๆติดตามที่คุณครูประจำวิชานะคะคุณครูประจำวิชาจะมีไลน์กลุ่มสำหรับการแก้ผลการเรียนในรายวิชานั้นๆคุณลุงได้ส่งให้เด็กๆไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดศูนย์กับติดรอเด็กๆสามารถแอดเข้าไปในนั้นได้และตามผลการเรียนของตนเองนะคะให้เรียบร้อยต่อมาเรื่องสุดท้ายคือที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอังคารกับวันพุธคือการเข้าสอบในรูปแบบ SB exam ที่ผ่านมานะคะการสอบที่ผ่านมาเนี่ยลูกสิ่งที่เด็กๆเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดคือเด็กๆอันนี้เอาไว้สำหรับเผื่อมีการสอบในปลายภาคด้วยนะคะก็คือเด็กๆไม่เผื่อเวลาในการส่งนะคะเพราะว่าระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันระบบมันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะกดส่งเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาในการส่งด้วยนะคะไม่ใช่เรากดส่งไปแล้วระบบรับไม่ได้หรือระบบไม่สามารถประมวลผลข้อสอบของเราได้นะคะโอเควันนี้นะคะและอีกเรื่องนึงค่ะลูกสำหรับ SB exam นะคะก็คือคนที่ขาดสอบนะคะให้เด็กๆตามสอบในรายวิชาต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีนะคะในของม .5 ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของ SB exam มีปัญหานะคะแล้วก็เด็กๆส่งข้อสอบไม่ไปเดี๋ยวคุณครูประจำวิชานะคะจะดำเนินการสอบให้หนูอีกทีหนึ่งนะคะลูกนะหนูก็ตามผลการสอบของตัวเองด้วยนะคะลูกนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะ